โชว์สไตล์วินเทจดิฉันม่อนนะคะจะเป็นพิธีกรดำเนินรายการนี้รายการนี้นะคะก็จะพาทุกท่านไปชมกับของเก่าๆพาทุกท่านย้อนกลับไปยุคเก่าๆให้ทุกท่านดูทุกอาทิตย์แบบไม่ซ้ำกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเก่าแฟชั่นพาหนะหรืออะไรก็ตามนะคะสำหรับอาทิตย์หน้าเนี่ยดิฉันว่าเฮ้ยๆๆๆอย่าไปบอกค่ะอย่าไปบอกค่ะรีบเหรอโอ้ยังไม่บอกก็ได้ค่ะส่วนอาทิตย์นี้นะคะฉันว่าจะเล่าเรื่องของของเก่าให้ฟังนะคะของเก่าเนี่ยมันก็มีตั้งหลายที่นี่มันที่ใดที่นี่มันที่ใดเจ้าเป็นใครชื่อม่อนค่ะม่อนเหรอม่อนค่ะแล้วเคยได้ยินอ๋อค่ะข้าชื่อหญิงแม้นข้าเนี่ยนั่งอุดเตาอยู่ชายเรือนอยู่ๆก็หลุดมาอุดเตาอุดเตาอ๋อเตาที่บ้านรั่วไม่ใช่เตาที่บ้านทำไม่ดีรั่วค่ะอุดเตาอ่ะเขาใช้ทำให้ผ้าเรียบแต่รู้จักไหมอ๋อรีดผ้าใช่ไหมใช่หรือเปล่าที่ทำให้ผ้าเรียบน่ะใช่เดี๋ยวนี้เขาใช้เตารีดแบบนี้กันแม่ใหญ่จริงๆนี่มันเตาอะไรเนี่ยแล้วรีดมันจะเรียบหรอเนี่ยอุดร้อนอุดเตาเขาใช้ใส่ถ่านอยู่ข้างในอืมนี่ไม่ต้องใส่ถ่านเลยนะก็แค่เสียบของเจ้าไม่เก๋ของข้าเก๋กว่าเปิดได้ไหมข้าเนี่ยต้องใส่ถ่านพอร้อนเอาไปวางไว้บนใบตองอืมลงมารีดผ้ากลับไปกลับมาอย่างนี้อยู่หลายรอบจึงได้เอวแบบนี้มาไงโอ้ยอย่างนี้ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะคะหันมาใช้แบบนี้ก็สะดวกดีนะคะไม่ต้องคอยรีบกลับไปกลับมาอะไรนะเอของถึงท่านยิงแม้นได้รับโอกาสให้มาเป็นพิธีกรในรายการ Past Perfect มีของเก่าๆอะไรบ้างของเก่าๆเหรอที่บ้านค่ะไม่มีอะไรจะเก่านะอ่ะรู้จักตู้เย็นไหมตู้เย็นตู้เย็นคืออันใดตู้เย็นเป็นตู้สี่เหลี่ยมๆนะแล้วก็มีอากาศเย็นๆข้างในคุณพระมีอย่างนั้นด้วยหรือมีค่ะไม่เคยพบไม่เคยเห็นตู้เย็นของเจ้านี่ใช้ทำสิ่งใดก็เอาไว้แช่พวกอาหารพวกเนื้อสัตว์ผักอะไรอย่างเงี้ยจะได้อยู่ได้นานๆสมัยข้าไม่ต้องมีตู้สี่ลองสี่เหลี่ยมหรอกข้าใช้องค์มังกรใส่หมูใส่เป็ดใส่ไก่ฝังลงในดินอยู่ได้เป็นเดือนๆมีต้องมาตู้เย็นแบบเจ้าหรอกนี่ก็เอาองค์มาด้วยนะเนี่ยข้าไม่ใช่เพื่อนเล่นนะจะว่าไปข้าก็ลืมไปว่าข้าเอาของมาโชว์ว่าแต่นี่ก็ค่ำแล้วทำไมยังสว่างอยู่เลยก็ไม่รู้อ้าวก็นี่ไงเปิดไฟอยู่สมัยข้าไฟอะไรก็นี่ไงเปิดไฟเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาใช้แบบนี้กันแล้วสมัยข้าเนี่ยใช้ตะเกียงจุดไฟเฮ้ยนี่มันตะอะไรนะมันตาช่างโทษทีโทษทีใช้ตะเกียงเจ้ยเอาถูกแล้วถูกใจด้วยเลยใส่น้ำมันแล้วจุดอ๋อใช่ๆเคยเห็นอยู่เนี่ยตะเกียงเห็นได้อย่างไรก็เคยเห็นในรูปเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่เก่าเท่าไหร่นะโอ้ยังสวยอยู่สวยเหมือนคนถือดุยค่ะนี่ก็ข้ามละข้าว่าจะแจวเรือกลับอยู่โอ้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่แจวเรือกันแล้วแล้วเขาแจวอะไรล่ะเขาแจวแจวจำจุดน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวอ้าวแจวแจวจำจุดน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงเข้าสู่
ู่ช่วงซักเพลงมะช่วงที่เราจะตามหาเพลงเก่าๆจากคนเก๋ๆมาตอบคำถามสุดฮามาดูกันซิว่าอาทิตย์นี้พวกเขาเหล่านั้นจะตอบเป็นเพลงอะไรกันกับคำถามถ้าคุณเป็นคนรับซื้อของเก่าคุณจะร้องเพลงอะไรให้คนเอาของมาขายแล้วถ้าคุณเป็นของเก่าๆคุณจะร้องเพลงอะไรเพื่อบอกลาเจ้าของใช่เลยโดนใจใช่เลยใครที่น้อยไปใครที่มากไปนี่เลยใช่เลยไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใครจะผ่านอะไรมาขอจงอย่าเป็นกังวลนี่คือคนของเธออย่าทิ้งกันไปได้ไหมเธอรู้ฉันอยู่ไม่ไหวโลกมันแตกสลายนาทีที่ไม่เหลือเธอคนที่รักที่สุดคนที่รักเสมอหมดชีวิตที่เห็นเมื่อใดก็เป็นของเธออย่าไปจากตรงนี้อย่าไปจากตรงนี้ฉันกลัวพรุ่งนี้จะไม่มีแรงหายใจแล้วฉันจะฟื้นหัวใจตัวเองของฉันได้ยังไงไม่อาจจะฟื้นความรักที่มันเออล้นฉันจะฟื้นทนกับกลางคืนคงที่เธอบอกว่าฉันไม่มีตัวตนถึงอยากเป็นยังไงฉันคงต้องฟื้นต่อไปสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพิงไก่แล้วนะคะในรายการเฟ้นหาเจ้าแม่ค่ะแล้ววันนี้คะเราจะกลับมาดูเกมที่กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดในเกมที่มีชื่อว่าซูมดูรู้แซ่ค่ะเกมนี้เนี่ยกำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดมากเลยดังนั้นเราไปดูสมาชิกผู้เข้าแข่งขันกันก่อนเลยดีกว่าค่ะผู้เข้าแข่งขันท่านแรกผู้หญิงผู้แบกอายุ 50x ไว้บนบ่าเล็กๆของเธอสะสมของเธอสะสมของเก่ามาทั้งชีวิตด้วยสาเหตุที่ว่าบ้านของเธอมีพื้นที่กว้างเกินไปเธอจึงซื้อของมาประดับที่บ้านเยอะจนมันเก่าไปเองคุณป้าจามารีชี้เป็นเก่าคุณป้าชอบเก็บของเก่าเลยค่ะแต่ตัวป้าไม่เคยเก่าเลยค่ะผู้เข้าแข่งขันอีกท่านเด็กสาววัยใสหัวใจกุ๊กกิ๊กที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากจีนแผ่นดินใหญ่พร้อมด้วยเกรดเฉลี่ยทะลุเป้า 4.5 ตลอดชีวิตการเรียนของเธอพร้อมแล้วที่จะใช้ความรู้จากทั้งชีวิตของเธอเพื่อลงแข่งขันในเกมนี้น้องปักกิ่งว่ามั่นใจว่าจะต้องชนะการแข่งขันนี้ให้ได้เพราะว่าน่าจะเอาเงินนั้นไปซิงค์ฮั่นคงเดี๋ยวผมว่าให้ไล่เลยว่าชนะแน่ๆกลับเข้ามาสู่เกมแข่งขันที่กำลังสูสีกันอยู่ตอนนี้นะคะกับเกมซูมดูรู้แซ่ค่ะ yeah! และตอนนี้เราก็มาอยู่กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง2คนแล้วนะคะงั้นไปชมกติกากันเลยค่ะซูมดูรู้แซ่ทางรายการได้เตรียมรูปของเก่าแบบซูมไว้ให้ผู้แข่งขันทั้งสองประลองกันโดยผู้แข่งขันทั้งสองจะต้องแย่งกันตอบคำถามว่ารูปซูมนั่นคือรูปของเก่าชนิดใดใครได้2คะแนนจาก3ข้อก่อนจะได้เป็นเจ้าแม่ของเก่าในวันนี้ไปเย้พร้อมนะคะพร้อมค่ะจ้ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำถามข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมแล้วมาเลยค่ะทั้งสองท่านเห็นภาพเลยนะคะลองเดาดูนะคะว่าภาพนี้ เป็นภาพของอะไรเอามือจับติ่งหูค่ะจับติ่งหูคุณป้าสิคะตรงนี้ใช่ไหมนะใช่ค่ะถูกแล้วค่ะถูกนะค่ะพร้อมแล้วนะคะนับหนึ่งนับสองยกค่ะคุณป้าได้ไปก่อนนะคะได้ของมันเสียได้คุณป้าว่านี่เป็นภาพของอะไรคะป้าดูแวบเดียวนั้นหนูก็รู้เลยว่าเป็น
เขาเรียกมือถือใช่ไหมค่ะโมโตโรล่านะรุ่นไดนาเทคใช่ไหม 8000X ป้าจำได้ถูกไหมคำตอบนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะป้าว่าแล้วเชียคุณป้าจำได้ไงคะเนี่ยว่าเป็นมือถือรุ่นนี้ครั้งหนึ่งนะหนูป้าเคยทำฟันปลอมป้านะสี่นานี่ป้าทำหลุดเข้าไปในไอ้รูคำปูดข้างล่างนะอ้าวป้าก็เลยจำได้ถึงวันนี้เลยแล้วตอนนี้ได้คือเลี้ยงคะเนี่ยซื้อมายกแพงเลยนะโอ้ตอนนี้ฟันสวยแล้วนะคะช่วยจ้าสำหรับมือถือรุ่นนี้นะคะผลิตโดยมาร์ตินคูเปอร์มีน้ำหนักหนักถึง2กิโลกรัมและมีราคาสูงถึง 340,000 บาทเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันขอคำถามสำหรับข้อต่อไปด้วยนะคะคำถามสำหรับข้อที่2มีดังนี้ค่ะเอาแล้วนะคะเห็นภาพกันไปแล้วเอามือจับติ่งหูค่ะนับ1นับ2ยกค่ะเอ้าคุณป้าโอ๊ยทําไม่อยู่แล้วคะเนี่ยตายๆตายเจ็บจะตอบว่าจะตอบข้อนี้น้องปักกิ่งได้ไปนะคะค่ะน้องปักกิ่งตอบว่าอะไรคะข้อนี้ผมมั่นใจเลยไอ้2อันนี้นะคืออะไรมันเป็นปุ่มกดของเกมบอยพ็อกเก็ตปี1996โอ้ก็ตอบถูกมั้ยคำตอบนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ yes เป็นไงขอบคุณสำหรับภาพนะคะเป็นเรื่องบังเอิญว่ามั่งใจอยู่แล้วว่าต้องตอบถูกโอ้ค่ะพูดไปพูดมาว่ามีความหมายเนี่ยว่าไม่อยากจะเมาเลยนะพวกรู้ไหมว่าไม่อยากจะเมาให้ฟังเลยตรงเหล็กๆนะมึงมีอาตีนะมาเปิดกระโปรงว่าแต่ว่าบอกว่าถ้าลือจะเปิดนะลือต้องมาแลกกับเกมบอยให้อ้วนแล้วตกลงแลกหรือเปล่าคะจะเหลือเหรออ้วนก็ต้องแลกสิอ้วนไม่ได้เห็นแก่ของนะแต่อ้วนเห็นแก่เงินโอ้ค่ะอ้วนไม่มีสตังค์ไงค่ะอ้วนอย่าไปมาเล่าให้ใครตักทิ้งเลยนะตักทิ้งเลยอย่าไปมาเล่าให้ใครฟังนะรู้ไหมเรื่องของเรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละโอ้ไม่มีตังค์แล้วถึงมั่งใจเกมบอยนี่นะคะเกิดมาในปี1996โดยบริษัท Nintendo ค่ะแล้วก็ใช้โปรเซสเซอร์แบบ Zilog 480และมีจอภาพแบบ LCD ขาวดำสามารถเล่นเกมได้จากตลาดเกมค่ะและเกมของเราก็ดำเนินมาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วนะคะโบเป็นไม่ใช่นะคะฉันหนูโทษทีคุณป้าก็คิดแล้วเนี่ยผิดคิวนะเอาล่ะพร้อมแล้วนะคะสำหรับคำถามข้อสุดท้ายพร้อมคำถามข้อสุดท้ายมีดังนี้ค่ะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะเห็นแล้วนะคะว่าเป็นรูปอะไรว่ารู้อยู่ละเอามือจับติ่งหูค่ะพร้อมแล้วนับ1นับ2ยกค่ะเอาเลยจะเอาคุณป้าได้ป้าได้นอนจุ้งของอะไรจ้ะหนูจะไม่ต้องโวยวายหนูเอาเวลาไปติดกระดุมก่อนกระดุมหลุดจะไปติดก่อนจ้ะเรามาตอบกันเลยจ้ะแม่ดูนะแกง่ายจริงนะนี่กระดูกเลยจมูกนะเจ้าของจะเอวเอวเลยนะเอวเอวคอดเอววิสเพสเพสลีย์เอลวิสเพสลีย์แฟนเก่าป้าเองป้าใจเย็นๆก่อนนะคะรูปนี้มันช้ำมากอย่าโชว์นานค่ะเอลวิสเพสลีย์จมูกสันเป็นคมเส้นผมทำไฮไลท์ไม่จ่ายไม่จ่ายไล่ขนจมูกนั้นป้ายังคงจำได้ดีจนถึงคุณป้าใจเย็นๆวันนี้ใจเย็นๆก่อนนะคะค่อยๆหายใจElvis Presley เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเย้คุณป้าเก่งมากเลยนะคะสำหรับ
ผู้ชนะรายการเราวันนี้นะคะเราก็มีของรางวัลจะมอบให้ค่ะกับคุณป้านะคะไหนๆคุณป้าก็ชอบเอลวิสแล้วนะคะเราก็ขอมอบรูปเอลวิสเลี่ยมเพชรให้ไปเลยค่ะเพชรนี่ใสแจ๋วเลยนะคะยินดีด้วยนะคะคุณป้าสำหรับน้องปักกิ่งก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเรามีทุนการศึกษาเล็กๆน้อยๆที่จะมอบปลอบใจให้นะคะเป็นเช็คเงินรางวัล1ล้านบาทค่ะไม่นะยินดีด้วยค่ะว่าได้1ล้านของอ้วนจะยังแพ้กันของอ้วนไม่ได้นะน้องเอาเป็นว่าไหนๆก็ได้รางวัลทั้งคู่เลยนะคะรายการเราก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะพบกับเกมแฟนหาเจ้าแม่ใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะบ้าจัดการหนูแล้วว่าว่าจะต้องเข้ารอบสุดท้ายให้ได้ถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ว่าก็ดีใจดูสิว่าได้เงินมาตั้ง1ล้านแน่อาเตียของอ้วนในที่สุดว่าก็เปิดร้านทองม่วงให้ลือจงไล่จ้าก็ป้าเป็นผู้ชนะนะนะก็ดีใจเป็นธรรมดาแต่ไอ้ของรางวัลเนี่ยแม่เห็นแล้วก็ช้ำใจนะนะแทนที่ป้าจะได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อมูลค่าตั้ง1ล้านป้ากลับได้ลูกผัวเก่ามาเนี่ยก็พูดไรไม่ได้จริงๆก็ดีใจที่ได้มาเล่นเกมกับไอ้ลูกเช็คนั่นนะนะก็เท่านี้แหละโอ้เจ้าม่อนเมื่อกี้ค่ะเผลอหลับไปฝันว่าได้เป็นเจ้าแม่เกมอะไรสักอย่างเฮ้ยเมื่อกี้ฝันเหมือนกันเลยแต่เราฝันไปว่าให้รางวัลใครสักคนนึงไปอ่ะหุ้ยเหมือนมากหุ้ยแย่แล้วไงโทษอะไรนาฬิกาปลุกแล้วหุ้ยสงสัยพัดเปอร์เฟคจะหมดเวลาแล้วนะม่อนวางก่อนนะไม่มีแล้ววางไปแล้วโอ้แย่จังเลยบอกท่านผู้ชมว่าพบกันใหม่เทปหน้าพบกันใหม่เทปหน้านะคะกับรายการ Past Perfect ได้ที่ www.facebook.com/domechannel หรือ www.youtube.com/domechannel อย่าลืมเข้าไปกดไลค์ใน Facebook ของพวกเรานะคะกดไลค์เห็นเจอแล้วต้องกดไลค์ว่าแต่รู้จัก Facebook ด้วยเนี่ยพูดตามสคริปต์เขาทั้งนั้นนั่นต้องลาก่อนกับรายการ Past Perfect because the past is so perfect that's why we gonna go back thank you